แป้นพิมพ์ระเบิดไงไม่กลับกลายเป็นแบบเด็กยิงกันได้ครูจริงๆแล้วอ่ะครูอยู่ด้านล่างเนาะครูสอนครูอยู่ห้องสมุดข้างล่างแล้วเสร็จแล้วเนี่ยน้องเนี่ยเขาอยู่ข้างบนเขาก็วิ่งไปตามว่าได้ยินเสียงระเบิดแล้วน้องเขาก็เข้าไปดูเขาก็บอกว่าเห็นแป้นพิมพ์อ่ะมันระเบิดอยู่มันแตกอยู่น้องเขาเลยบอกว่าเด็กเลือดออกเยอะเลยหนูก็บอกว่าหนูขึ้นไปข้างบนเลยพี่ไปตาม16โทร1669เลยแล้วพอขนาดที่โทร1669เขายังไม่ได้รับครูก็วิ่งไปหาครูอนุบาลอีกคนนึงซึ่งเขารู้จักกับอบต.อบต.เขามีหน่วยกู้ภัยครูก็บอกเลยว่าให้โทรตามเขาด่วนเลยให้มาที่โรงเรียนด่วนเลยเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมตอนนี้เด็กเลือดเสียเลือดเยอะเขาบอกให้เข้ามาด่วนครูก็เข้าใจว่ามันระเบิดจริงๆเพราะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วคุณครูก็โทรตามคุณยายเขาโทรตามแม่เขาเป็นโคตรไม่คุณโตตามว่าคุณยายให้รีบมานะตอนนี้น้องเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเสียชีวิตเพราะว่ากลัวยายช็อกบอกให้ยายรีบมาด่วนเลยตอนนี้ครูดูแลอยู่ขณะเดียวกันก็ให้ตามญาติกลัวยายจะเป็นลมเอาญาติที่สามารถพาคุณยายมาโรงเรียนได้แล้วทีนี้ถามว่าคือหลังจากเกิดเหตุอะค่ะมันมีแบบกระสุนหรืออะไรที่มันตกอยู่ในที่เกิดเหตุไหมที่มันจะบอกว่านี่ไม่ใช่แบบแป้นพิมพ์ระเบิดปกติครูไม่เห็นเพราะหลังจากนั้นปุ๊บเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กันครูออกหมดเลยแล้วก็ที่ครูเห็นน่ะก็คือหน่วยกู้ภัยอ่ะช่วยน้องอยู่ปั๊มหัวใจอยู่ครูก็บอกว่าช่วยปั๊มหัวใจช่วยน้องให้สุดๆแหละต้องช่วยมาให้ได้ก็พนาอยู่อ่ะโชคต้องรอดนะโชคต้องรอดมาครูนะครับทีนี้เรารู้สึกยังไงอ่ะเหมือนข่าวที่ออกไปเหมือนมาบอกว่าครูปกป้องไม่เลยด้วยความจริงครูคุยกับยายนะยายก็บอกว่าครูดีทุกอย่างยายมาบอกครูเนี่ยบอกว่าครูต้องให้ความยุติธรรมนะครูบอกครูให้ความยุติธรรมเพราะว่าลูกติดครูทุกคนนั่นแหละแล้วครูก็ไม่รู้ไงว่าน้องเนี่ยเป็นการยิงกันครูไม่รู้จริงๆแล้วเด็กคนนั้นคือมีพิรุธอะไรที่ทำให้ดูแบบว่าหรือเขาแสดงท่าทีที่แบบมีความเอื่อนหรืออะไรน้องคนตอนนั้นตอนเนี้ยถ้าเป็นน้องที่เขาสงสัยจริงๆนะน้องคนนี้เขาขาดเรียนบ่อยเขาไม่ค่อยได้มาโรงเรียนแล้วตอนเนี้ยทางสปส.มีนโยบายให้ตามน้องกลับมาเรียนคุณครูอ่ะก็ได้โทรครูประจำชั้นได้โทรตามน้องมาแล้วน้องเพิ่งมาโรงเรียนวันนี้วันแรกคือเหมือนพฤติกรรมของเขาเป็นเด็กเกเรอยู่แล้วไม่อ่ะน้องอ่ะไม่ถึงกับเกเรแต่ว่าไม่มาโรงเรียนค่ะเรียนบ่อยเพราะว่าเขาอยู่กับหลวงพ่อตอนที่น้องเขาเรียนป.1เนี่ยน้องเขาจะขาดเรียนบ่อยเพราะว่าเขามาอาศัยอยู่กับหลวงพ่อมาฝากไว้ว่าช่วยคุณครูดูแลหลวงพ่อจะฝากมาตลอดนะคะว่าฝากคุณครูให้ดูแลน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าประมาณนี้เราก็ประคับประคองน้องมาตลอดแต่น้องไม่มีพฤติกรรมเกเรแล้วเด็ก2คนเขาเคยทะเลาะกันมาก่อนไหมคะที่บอกว่าเคยต่อยตีกันด้วยอันนี้เดี๋ยวคุณครูต้องขอไปสอบถามแต่น้องไม่เคยมีประวัติที่อยู่ในระเบียบของฝ่ายปกครองไม่มีใช่ค่ะใช่แต่น้องคนที่ตายอ่ะน่ารักโชคน่ารักโชคน่ารักขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวขอชื่อคุณครู